ียงปรบมือให้ครูนานมานพมีจำรัดด้วยค่ะขอบพระคุณครูมากเลยค่ะครูคะให้เกียรติให้หนูสัมภาษณ์เพื่อลูกๆหลานๆลูกศิษย์ได้ฟัง